ในห้องโดยสารของ Trailblazer นะครับเป็นแบบ Dual Cockpit วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งได้มาตรฐานตามแบบฉบับของ Chevrolet องค์ประกอบต่างๆถือว่ามีความละเอียดละออผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมสวิตช์ปรับอุณหภูมิแบบลูกบิดที่ติดตั้งไว้บนเพดานหลังคาและมีช่องแอร์หลายช่องตรงนี้น่าจะถูกใจคนไทยครับเพราะช่วยกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงในทุกๆที่นั่งเลยครับChevrolet Trailblazer ใจถึงก็ไปถึงเป็นหาดที่สวยที่สุดแล้วก็มีทรายที่แบบว่าสะอาดขาวที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงแรมนิวสตาร์นะครับก็เป็นอีกโรงแรมนึงนะครับเป็นโรงแรมที่สวยงามนะครับเพราะว่าอยู่ตรงหาดเฉวงน้อยดีมากเลยครับสวัสดีค่ะอาหารสำหรับซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณมอสปฏิภาณเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อแล้วครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณครับแหมที่นี่เขารู้ใจจริงเลยนะเขารู้เลยว่าผมเป็นซุปเปอร์สตาร์ผมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าผมเป็นซุปเปอร์สตาร โอ้โหพี่โนนีครับนี่คืออาหารสำหรับซุปตาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือฮันนีมูนเซตใช่ค่ะจริงๆแล้วคือเราเซตอัพสำหรับฮันนีมูนที่สเปเชียลเกสที่มาที่นิวสตาร์เท่านั้นแล้วก็ผมโทรเรียกภรรยาผมก่อนนะฮะยินดีค่ะถ้าคราวหลังเกิดคุณมอสมาอีกทีเนี่ยโทรบอกล่วงหน้าได้ค่ะเราจะจริงป่ะฮะเราจะเตรียมห้องสวีทไว้ให้แล้วก็พร้อมกับฮันนีมูนเซตอัพแบบนี้ว้าพี่ผมแค่ดาราตัวประกอบผมไม่ได้ดูห้องสวีทสำหรับเราคือซุปเปอร์สตาร์ผมอยู่โขดหินนี่กับแฟนผมก็ได้นี่ภรรยาผมชอบเลยโขดหินเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวอยากให้แนะนำเลยครับอยากให้คุณมอสดูก่อนนะคะผมนั่งนะครับขออนุญาตนั่งครับอันนี้ก็จะคือ Dual Scallop ก็จะเป็นMango ก็จะเป็นมะม่วงจะเป็นนี่มะม่วงฮะสกาลอปเราจะมาจากฮอกไกโดแล้วก็อันนี้จะเป็นยำมะม่วงเป็นแบบไทยแล้วก็อันนี้จะออกเป็นมีออกรสหวานหวานครับผมขออนุญาตชิมเลยนะครับค่ะได้ค่ะมีออกรสหวานนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับยำอันนี้เป็นยำค่ะยำมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนกินมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้ยำมะม่วงเหมือนกันค่ะโหรสชาติอร่อยมากลองดูอีกอันนึงไหมคะอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นเมนดิชนะคะก็จะเป็นDual Fish อันนี้ก็จะเป็นมีปลาฮะมีกุ้งมีปลาหิมะค่ะอ๋อนี่ปลาหิมะค่ะปลาหิมะแล้วก็จะมีปลาไฮโซมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮลตี้จะเป็นกรีนมากกว่าเป็นแครอทปั่นเมนูสุขภาพมากๆใช่ค่ะเราพยายามให้มีในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักครับผมอันนี้จะเป็นสมุย New Star Sweet Dream นะคะทำไมถึงเรียกว่าสมุยเพราะว่าในส่วนของพุดดิ้งเราใช้โคโคนัทแล้วก็จะมีไอในส่วนของโยเกิร์ตเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแต่ว่าจัดจานได้แบบว่าสีจี๊ดจานมากเลยก็จะพยายามเน้นสีสันแล้วที่สำคัญนะครับนี่คุณผู้ชมดูนี่ออกมาเป็นลูกเต๋า
น่ารักมากเลยนะฮะนี่ลูกเต๋าเราพยายามผสมผสานในส่วนเรื่องของมะพร้าวในส่วนของเรื่องใช้มาเป็นส่วนประกอบของเพราะว่าที่นี่ที่สมุยนี่คือมะพร้าวเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะใช่นะครับก็ปางวองที่ไหนก็มีแต่ต้นมะพร้าวก็เลยเอามาทำนะครับอ่ะโอเคค่ะเชิญคุณมอสตามสบายค่ะสำหรับอาหารซูเปอร์สตาร์ครับผมรอพี่อธิบายเสร็จก่อนนะครับโอเคค่ะโอเคขอรอเล่นนะพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับน่ะแซวพี่ก็เล่นนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ฮะเฉวงน้อยแล้วครับแล้วก็มีเขาบอกว่าเป็นฮันนีมูนเซตนะครับก็มาคนเดียวไม่เป็นไรฮะมาคนเดียวก็รับหมดอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเกมมาคราวหน้าแล้วกันสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง